สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนมหัศจรรย์รีวิวค่ะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเรื่องขนมนะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นกันนะคะก็มีคิดแคทเนอะที่คนเราจะแบบว่านิยมเนอะสมัยก่อนซื้อกันแบบว่าขนกันมาทั้งกระเป๋าอ่ะใช่ใช่และคิดแคทในญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศอื่นก็คือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีรสเยอะแยะมากมายจะมีตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีคิดแคทที่รสชาติแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีคิดแคทรสชาติแบบไหนบ้างที่เราเพิ่งนำมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือรสเหล้ายูสึกล่องเหลืองๆน่ารักน่ารักนะคะใครจะไปคิดว่าเหล้ายูสึก็จะมาเป็นรสชาติของคิดแคทนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูไหมว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะแกะๆๆแกะ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 โอเคกลิ่นบอกว่าอยู่ซื้อใช้ได้เลยแหละโอเคนะอร่อยดีแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนรสชาติมีเป็นเหล้าๆเนื้อแอลกอฮอล์นิดนึงแต่บนกล่องเขาอ่ะเขาเขียนบอกว่าคือผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่เหล้านะคะนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะคะอาจจะมีออกขมๆติดปลายลิ้นนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าหากินที่บ้านเราไม่ได้อร่อยอร่อยดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆคิดว่ามันจะหวานหวานอ่ะแต่นี่มันจะแบบเหมือนกินเหล้านิดนึงอร่อยอ่ะโอเคให้ได้ผ่านแต่อันนี้ชอบเพราะว่าปกติชอบเหล้าบ๊วยแต่ญี่ปุ่นกินทุกรอบเหล้าบ๊วยก็จะบอกว่ารสชาติหวานหวานกลมกล่อมเดี๋ยวเรามาดูว่าเหล้าบ๊วยโดนใจป่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะชอบดื่มสาเกสาเกร้อนสาเกเย็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะกินเหล้าบ๊วยเพราะว่าเหล้าบ๊วยมันหวานมันดื่มง่ายดื่มง่ายเมาง่ายเหล้าบ๊วยดื่มก็เป็นออนเดอะล็อกนะคะเอาเหล้าบ๊วยเพียวๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปโอ้โหแจ่มแจ่มแจ่มเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยชอบนี้มากกว่าของตัวยูซึมันจะเป็นรสชาติมันจะมีขมๆติดปลายลิ้นแต่ว่านี่โอเคเลยอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเหล้าบ๊วยมีความเป็นมีกลิ่นเหล้ามีความกลิ่นบ๊วยด้วยอันนี้จะหอมๆกว่าถ้าเทียบกับอันนู้นโดยส่วนตัวคิดว่าชอบอันนี้มากกว่าชอบนี้มากกว่าอันนี้ก็อร่อยแบบนึงมีหนึ่งอย่างยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดเท่านั้นรสเหล้าสาเกอันนี้เป็นกล่องสีแดงก็จะแยกง่ายนะถ้าใครชอบเหล้าบ๊วยก็เห็นกล่องสีเขียวปุ๊บก็ซื้อได้เลยกล่องสีเหลืองก็จะเป็นเหล้ายูสึค่ะกล่องสีเหลืองเหล้ายูสึแล้วก็สีแดงแรงฤทธิ์นะคะเป็นเหล้าสาเกนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติที่เป็นเหล้ากันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างกลิ่นสาเกบอกว่าทำเก่งว่ะสีโคตรสาเกคืออยากเมาไม่อยากกินเหล้าอ่ะเดี๋ยวซื้อให้กล่องนึงถามรสแบบถามสไตล์แล้วก็ใครชอบกินเหล้าบ๊วยอย่างเราชอบกินเหล้าบ๊วยเหล้าบ๊วยมันใช่ใครชอบกินสาเกเปิดมาก็เป็นกลิ่นสาเกอ่ะขึ้นอยู่ว่าใครชอบอะไรถ้าถามเราที่ทานไปแล้ว3แบบสีเขียวแล้วว่าอร่อยแต่ว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็ลองไปหาทานกันดูนะคะตอนนี้ที่มีให้เลือก3สี3กล่องสวยๆนะคะซื้อมาฝากเป็นของฝากให้กับมิตรรักแฟนเพลงเพื่อนๆญาติๆกันได้ค่ะต่อมีอย่างนึงอันนี้เราทูพรีเซนต์มากเพราะว่าอันนี้มาจากเซนไดค่ะถ้าเราไปเซนไดแล้วเนี่ยอย่างนึงขนมที่เราต้องทานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซินดาโมจิซินดาคืออะไรถั่วแระเหมือนถั่วแระอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาถั่วแระมาทำขนมมาทำเป็นอาหารนะคะเพราะนั้นเวลาเราไปเซนไดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าซินดาโมจิเนี่ยมีขายเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเอาถั่วแระมาทำเป็นขนมซึ่งคิดแคทก็ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นก็นำถั่วแระมาทำเป็นคิดแคทด้วยนะคะอันนี้นี่สดสดร้อนร้อนเหมือนกันนำมาจากเซนไดชิมเนาะวันนี้ชิมไม่ได้หลายอย่างนะตอนนี้แคลหวานขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าคิดแคทรสซินดาเชคเชคนะเป็นเชคเนี่ยคือร้านที่ตรงสถานีเซนไดค่ะมันจะมีร้านซินดาเชคก็คือเป็นเหมือนแบบเอาเนี่ยเป็นซินดาคาเรียวซินดาเนี่ยมาทำเป็นเหมือนจะเป็นน้ำมันเป็นเครื่องดื่มก็อร่อยดีนะคะแล้วก็เขาก็เอารสชาติของซินดาเชคมาทำเป็นคิดแคทหอมหอมอร่อยอร่อยมันแบบไม่นี่เจ๋งมันจะคนละสไตล์กับ3อันแรกนะครับ3อันแรกมันจะมีกลิ่นของพวกเหล้าแบบแอลกอฮอล์ผสมเข้ามาเนอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนรสชาตินัวๆคนละแบบแล้วมีความหอมเนาะมากอันนี้อร่อยไปเซนไดห้ามพลาดแล้วฮะอร่อยก็ลองไปหาซื้อกันดูนะอร่อยเราไปหมดไปสีแล้วชิมไปสีคิดแคทแล้ววันนี้
คซีรีส์คิดแคทหมดไปแล้วเนื้อ4กล่องจริงๆอร่อยทุกกล่องแหละขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบรสชาติแบบไหนมากกว่าใช่ใครชอบเหล้าแรงๆก็สาเกสีแดง